วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยครับแล้วก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่ในครอบครัวหัตถจิตชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นครับใช่แล้วนะคะต้องบอกว่าเราเจอกันนี่ท่านนับเป็นวันอีกไม่กี่วันนับอีกแล้วกี่วันแล้วนึกว่าจะเจอกันครับจริงๆมีกําลังจะเข้าในส่วนของพิธีผูกขวัญแม่นางแล้วอ๋อจะถึงแล้วนี่ฮะใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้คนโทรเข้ามาลงทะเบียนเนี่ยมากพอสมควรแต่ก็ยังมีเหลืออยู่บ้างนะจะได้เข้ามาร่วมพิธีร่วมกันแล้วก็ครั้งนี้นะคะก็จะได้ไปต่อยอดไปต่อบุญกันด้วยครับในโครงการนะฮะมิราเคิลมหากุศลฟื้นคืนชีวิตแล้วเราก็จะทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วเร็วๆนี้ไปลงพื้นที่กันเลยครับใช่แล้วนะคะก็จะไปที่จังหวัดเลย2โรงเรียนด้วยกันค่ะที่เราจะนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาเนี่ยไปช่วยเหลือให้กับน้องๆนะที่เขา อยู่ห่างไกลในเรื่องของการช่วยเหลือกันแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่าหลายๆคนที่ได้ติดต่อเข้ามาว่าอยากจะนำขออุปกรณ์การเรียนการกีฬาตอนนี้ก็ยังสามารถนำมาร่วมกันได้นะคะเพราะว่าเราจะเดินทางไปเนี่ยวันที่21มิถุนายนนะคะโรงเรียนบ้านเริงอำเภอปากชมจังหวัดเลยแล้วก็โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะไปร่วมกันเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสก็ไปเจอกันได้แต่ไกลทีเดียวนะคือเลยจากจังหวัดเลยขึ้นไปถึงเชียงคาน40กิโลจากเชียงคานขึ้นไปอีก40กิโลครับถ้าเขาถามเนี่ยเลยไปก่อนเลยไปก่อนนั่นแสดงว่าเลยไปเลยจริงๆเนี่ยก็เลยไปอีกเส้นหนึ่งก็จะพบรอยยิ้มนะฮะแสนฝันแปลน้ำใจจากครูอาถามอบให้กับน้องๆหนูๆที่ไกลบืนเที่ยงแล้วเราก็จะมอบคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์อันใหม่ๆเลยนะไม่ใช่อันเก่าน้องเขาจะได้นะฮะเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้นะครับเพิ่มเติมกับการศึกษาทางไกลนะเขาว่าไกลบืนเที่ยงจริงต้องรับสัญญาณจากดาวเทียมแล้วมาเรียนรู้กันในห้องเรียนครับซึ่งต้องบอกว่าน้องเขาโรงเรียนนี้ค่อนข้างนักเรียนน้อยมากจริงๆประมาณ40กว่าคนนะ80กว่าคนไม่เกินนี้แต่ว่าเรียนเนี่ยก็อยู่ในห้องเดียวกันเหมือนห้องส่งเราแบบเนี้ยแล้วใครอยู่ป.1ก็หันไปทางนี้ป.2หันไปทางนี้มาเจอครูทาใช่ค่ะนะก็สอนต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปน้องมวยเห็นมาสังเกตนะฮะในช่วงนี้นะเรามีหลายกิจกรรมแล้วกิจกรรมนี้ก็เน้นเรื่องของอย่างเช่นว่าในโครงการฟื้นชีวิตของเราเนี่ยก็จะไปช่วยน้องๆที่ป่วยเยาวชนที่กำลังต้องการรับปัจจัยเพื่อดูแลในการเยียวยารักษาปัจจุบันนี้กี่ครอบครัวแล้วครับโอ้ตอนนี้ประมาณ 42-13 ครอบครัวแล้วเยอะมากท่านผู้ชมนะหลากหลายปีมาจำกันได้ตั้งแต่คราน้ำท่วมนะช่วงนั้นแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องกันมานะครับท่านผู้ชมมาตลอดคือต้องบอกว่าทั้งเรื่องของทางพุทธศาสนาเราก็เดินไปด้วยส่วนหนึ่งเรื่องของชีวิตเรื่องของการคืนชีวิตครูหัตถาก็พานำทีมเดินไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จริงๆนะอยากจะแบบแอบอุบเอาไว้แต่แอบบอกได้ไหมคะอาจารย์คือจริงๆต้องบอกเป็นเกียรติของอาจารย์มากด้วยนะรอบปีนี้นี่ต้องปรบมือดังๆเลยนะเพราะว่าอาจารย์ฐานเลขาจิตของเราเนี่ยครูต้นบุญเนี่ยได้รับรางวัลเกียรติทองคำด้วยเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพกันผมจริงๆเนี่ยก็เป็นแค่ในส่วนหนึ่งนะที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมิราเคิลของกัตนากรุ๊ปแค่นั้นเองแต่ว่าก็น่าปลาปลื้มยินดีนะเพิ่งทราบมาเมื่อวานซืนนี่เองใช่แล้วทุกคนบอกว่าดีใจมากพอรู้ว่าครูหัตถาได้รับรางวัลเพราะก็ต้องบอกว่ารางวัลที่ได้คือรางวัลคุณค่าแห่งบุคคลประจำปี2518ซึ่งต้องบอกผลงานของอาจารย์เนี่ยไม่เชื่อเหลือเกินค่ะว่าทุกคนก็จะเห็นพ้องต้องกันว่า รางวัลนี้เหมาะสมกับครูหัตถาแล้วนะฉะนั้นก็วันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้คงจะได้มีโอกาสได้เห็นภาพนะคะอาจารย์ได้รับรางวัลแล้วเราทุกคนก็จะไปยืนปรบมือให้กับครูหัตถาด้วยกับรางวัลอันทรงเกียรติครับก็มีรอยยิ้มนะครับแต่ในส่วนที่ผมบอกว่าไอการที่ได้สิ่งมาเนี่ยเราถือว่าแฟนรายการมีบทบาทเป็นส่วนสำคัญทีมงานมิราเคิลของบริษัทกัตนากรุ๊ปนะครับมาส่งเสริมเติมเต็มให้แล้วก็มูลนิธิอาสาธรรมนะคอยดูแลกันนะจนในที่สุดก็วันนี้ก็เป็นวันที่ผมภาคภูมิใจนะครับในส่วนที่ได้กระทำพิธีในเรื่องของการเป็นพิธีกรในรายการพร้อมกับน้องมวยซึ่งเราเองนะฮะรางวัลนี้ของพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่เพราะผมคนเดียวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะใน Facebook แน่ๆก็ส่งกันมาใช่ขอบคุณมากก็บอกว่านี่แหละค่ะครูต้นบุญของเราคุณค่าบุคคลเหมาะจริงๆเพราะว่าหลังจากนี้ไปนะคะก็ในเรื่องของการช่วยเหลือบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากน้องๆหนูๆเองเนี่ยครูถามไม่เคยทิ้งเหมือนกับในทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกันว่าจะเป็นโบสถ์นะว่าจะเป็นวัดวาอารามต่างๆก็แล้วแต่นะคะก็จะมีการแจ้งเข้ามาคือเวลาแจ้งเนี่ยก็จะมีหนังสือแจ้งมาจากทางวัดโดยตรงเลยนะครับขออนุญาตในวัดใดที่จะเชิญผมเป็นเจ้าพิธีนะครับขออนุญาตนะฮะนำหนังสือนำเสนอถึงสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมมิราเคิลชาแนลนะเพื่อเราจะได้ทราบบทบาทหน้าที่ในการทำพิธีนะฮะส่วนตรงนั้นเลยครับสำคัญรวมถึงใน Facebook ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่แม้แต่การใช้ชื่อเนี่ยจะเป็นชื่อรายการก็ดีชื่อพิธีกรก็ดีต้องขออนุญาตก่อนนะครับเพราะว่าเป็นการ
ใช้สิทธินั้นของผมเองชื่อเหมือนก็ตามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมก็ทราบว่าท่านปรารถนาดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเรียรายหรือว่าไปบอกคุณต่อขออนุญาตนะเข้าสู่องค์การมูลนิธิหรือถึงสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมมิราเคิลกับโครงการฟื้นคืนชีวิตของเราซึ่งณตอนนี้มีบัญชีฟื้นคืนชีวิตเดี๋ยวจะขึ้นให้ทราบว่าบัญชีนี้บัญชีเดียวนะครับเท่านั้นนะแล้วก็ถ้าเป็นมูลนิธิเราก็จะรับบริจาคตามจังหวะตามโอกาสแล้วก็จังหวะงานฉะนั้นณตอนนี้มีบัญชีนี้บัญชีเดียวนะอย่างชัดเจนนี่คือถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาร่วมบุญร่วมกันในการช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะคะชื่อบัญชีมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตฉะนั้นถ้าไปได้ยินได้ฟังนะหรือว่าไปอาจจะไปรับแจ้งมาจากที่ไหนว่าเดี๋ยวมาทางบัญชีนี้สิบัญชีนี้สิอันนี้ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะถูกหลอกลวงได้แล้วแฟนเพจก็มีแอบแฝงนะครับมีเฉพาะนะของแฟนเพจมีแล้วก็ channel ก็เริ่มมีหัตถาอันนั้นแฟนรายการหัตถจิตนะแล้วก็มีของอาจารย์ด้วยหัตถาลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตอันนี้เป็นแฟนเพจนะมีเพียงเท่านี้เท่านั้นกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยอะไรที่มันเป็นแปลกปลอมมาก็สามารถแจ้งเข้ามาทางมิราเคิลได้เบื้องต้นเราคงต้องมีการตรวจสอบแหละช่วยกันระวังนิดนึงครับเพราะว่าณหลังๆในกิจกรรมของเราเนี่ยไปหลากหลายแล้วโดยเฉพาะพิธีกรรมก็พิธีนะฮะถือว่าต้นๆเลยนะฮะในส่วนหนึ่งของที่พิธีใหญ่ระดับประเทศนะครับใช่ค่ะจึงต้องบอกว่าครบแล้วด้วยเนาะสำหรับ12วันนะคะในสัปดาห์ของวิสาขบูชาโลกเมื่อวานนี้ก็เป็นวันอัฐิบูชานะคะก็ซึ่งเสร็จสิ้นพิธีกันไปเนี่ยตั้งแต่วันแรกคือวันที่22พฤษภาคมนะที่อาจารย์ได้เป็นเจ้าพิธีนะในการบวงสรวงนะในเรื่องของพิธีกวนข้าวทิพย์หรือว่าข้าวมทุปยาสนะซึ่งวันนั้นแฟนรายการหลายท่านก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีร่วมกันนะรวมไปถึงในส่วนของพิธีพุทธาพิเศษนะคะพระปางบรรทมหงายด้วยนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นพระประธานอยู่ที่ท้องสนามหลวงนั่นเองแล้วหลังจากนั้นมานะคะข้าวทิพย์ที่ได้มีการกวนนะข้ามวันข้ามคืนเลยนะคะซึ่งต้องบอกเป็นพิธีโบราณแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่30ด้วยอาจารย์เองก็ได้มีโอกาสนะคะได้ถวายข้าวทิพย์นะคะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะก็พาคุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้านี้ต้องบอกเป็นเกียรติของครูอาถาแล้วก็รวมไปถึงของทุกคนเห็นภาพนี้ปลื้มใจมากจริงๆคือปีนี้ผมเป็นเจ้าพิธีในการบวงสรวงที่สนามหลวงนะต้องขอนะขอบคุณแล้วก็นะต้องกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าพระครูพระครูศรีชัยพิวัตรด้วยที่ให้เกียรติมาเป็นเจ้าพิธีแล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้มอบค่ะนี่ก็คือถวายข้าวทิพย์นะคะพระเทพครับแล้วก็ล่าสุดเลยนะที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะถวายทั้งข้าวทิพย์รวมไปถึงพวงมาลัยนะคะแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิดาดามาด้วยนะคะที่ผ่านมาเองที่ศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาที่ลาดหลุมแก้ววันนั้นน้องมวยก็ไปด้วยก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ดีๆสัปดาห์วิสาขบูชานะคะที่เราได้มีโอกาสได้ถวายข้าวทิพย์นี้แล้วก็เป็นความปลาบปลื้มใจจริงๆใช่ครับนี่แหละได้เห็นภาพกันนะคะวันนั้นนี่เลยสาวไทยแท้ๆสาวไทยนี่ใครบอกหนูใส่กระโปรงไม่ได้ล่ะค่ะและได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้ถวายพวงมาลัยด้วยวันนั้นก็มีแฟนรายการบางท่านเนาะไปเจอกันนะคะต้องบอกปีนี้นะคะเป็นปีที่เป็นทั้งความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติกับ Miracle Channel นะรวมไปถึงนะคะต้องบอกว่าใครที่ได้มีโอกาสได้ติดตามมาตั้งแต่ปลายปีเลยจนต้นปีเราเริ่มตั้งแต่ในการสร้างพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนี่ก็เป็นเกียรติประวัติของเราเช่นเดียวกันแล้วก็แสดงความยินดีกับพระครูศรีนะฮะท่านได้รับรางวัลนะครับสังฆโศกนี่เองสังฆโศกคือท่านเองเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นเนื้อนาบุญในการต่อยอดที่ให้พวกเราได้โอกาสได้ทำพิธีใหญ่แล้วก็น้องมวยจะจำได้ที่ในโครงการที่ท่านให้พระนวกะบวชใหม่ในโครงการนะน้องถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสอนกสิณไปตอนนั้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับให้กับพระจำนวนเท่าไหร่จำนวนไม่ได้เลยค่ะ70รูปนะฮะนะครับด้วยกันก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีนะครับเราก็จะต่อยอดพุทธศาสนาอย่างนี้อย่างต่อเนื่องไปท่านจะเห็นนะไม่ใช่เรื่องของพิธีการอย่างเดียวไปเป็นการสอนเรื่องกรรมฐานสมาธิส่งเสริมเติมเต็มให้เรื่องของกิจกรรมดีๆในสังคมไทยฉะนั้นทั้งบุญทั้งทานทั้งธรรมเนี่ย คู่กันตลอดฉะนั้นผมไม่เคยห่างไปนะส่วนที่จะได้รางวัลหรือไม่รางวัลนะผมไม่ค่อยซีเรียสไม่ค่อยสนใจเพราะเราทำอย่างนี้ไม่ใช่แค่ปี2ปีนะครับนับเป็น10ปีที่เรายืนอยู่หน้าตรงนี้ไปพร้อมกับครอบครัวมิราเคิล Channelเขาเรียกว่าปิดทองหลังพระมาโดยตลอดนะครับใช่นะแต่ว่าต้องยังมีก้าวต่อไปรับรองค่ะว่าในเรื่องของการลงพื้นที่คืนชีวิตหรือแม้กระทั่งในส่วนของพุทธศาสนาเองก็ตามเนี่ยก็ยังคงเดินคู่กันแบบนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือไม่ว่าใครที่จะตกทุกข์ได้ยากเนี่ยถ้าได้เรารับรู้เรื่องราวอาจารย์รับรู้เรื่องราวแล้วเนี่ยก็จะพยายามลงพื้นที่กันนะฉะนั้นก็คงต้องย้ำกันด้วยสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางรถเพราะว่าตรงนี้แหละค่ะที่เราจะได้นำปัจจัยทั้งหมดที่ทุกคนได้ลงทะเบียนได้ร่วมพิธีกัน
ไปต่อยอดนะไปช่วยเหลือบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากนะยังมีอีก20 30 100กว่าครอบครัวที่เขารอคอยความช่วยเหลือกันอยู่ซึ่งตอนนี้นะใครยังไม่ลงทะเบียนอย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าใกล้ที่จะต้องปิดโครงการกันแล้วเหลือไม่มากแล้วจริงๆนะคะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขเลย0831997972และ0851293697และพิธีครั้งนี้บอกเลยค่ะว่าเข้มขลังมากเข้มข้นมากจริงๆวัตถุมงคล9อย่างเข้าเช่นเดียวครับกับย่ามครูบูชาพระครับก็จะมีได้ทุกย่ามเลยครับทุกคันจะได้รับย่ามไปแล้วก็ในย่ามนั้นก็มีวัตถุมงคลที่ครูเนี่ยจะมอบให้แต่ละคันรวมถึงจะมีช้างแล้วก็มีนะครูประกำช้างอยู่บนหลังช้างปะน้ำพุทธมนต์นะครับน้ำมนต์แห่งเตโชธาตุเลยนะครับช่วงนี้เตโชธาตุนะครับเป็นที่เขาบอกว่าเริ่มมีคนให้ความสนใจให้ความสนใจนะครับใช่ค่ะท่านก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยในเรื่องราวของการเสริมความดีนะตั้งใจนำมหากุศลฟื้นคืนชีวิตครั้งนี้เราทำเพื่อรถทุกคันฉะนั้นเอารถมาสร้างบารมีกันคือทุกปีจะมีจัดอยู่ครั้งหนึ่งฉะนั้นพลาดโอกาสครั้งนี้ปีนี้ก็จะมีจัดนะครับครั้งนี้ครั้งเดียวจริงๆต้องโทรเข้ามาค่ะนะครับต้องรีบหน่อยครับเพราะว่าเรารับจำกัดแล้วก็ทุกท่านที่โทรมาลงทะเบียนคือมีชื่อในการลงทะเบียนแล้วเนี่ยแหละค่ะก็จะมีโอกาสได้รับนะคะวัตถุมงคลที่อาจารย์มอบให้อย่างที่บอกว่าผ่านพิธีกรรมมาเนี่ยคือหลักๆเลยเนี่ยเราต้องนำเข้าร่วมพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นการเสริมสิริธาตุเองก็ตามหรือว่าล่าสุดที่ผ่านมาการไหว้ครูประกำช้างนะที่ Miracle Channel เองก็ได้นำเข้าส่วนของพิธีกันด้วยครับหลากหลายคนและก็ข่าวดีอีก12สิงหานี้นะครับนะ12สิงหาอันนี้บอกก่อนนะฮะค่ะบอกได้เลยว่าท่านใดที่มีโอกาสได้เฉลิมฉลองในวันที่14กุมภาที่ผ่านมาก็คือวันวาเลนไทน์เราได้สร้างพระพุทธหารจอมราชันมูลค่า12ล้านบาทนะในครอบครัว Miracle Channel ร่วมกับมูลนิธิสาธรรมจนสำเร็จเสร็จสิ้นค่ะเราจะมีโอกาสสมโภชพระใหญ่ครั้งนึงแล้ววันนั้นน่ะก็จะเป็นการครบรอบนะบวงสรวงสการะครูพระพิราบที่รอหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทยเนี่ยมูลค่าประมาณ2ล้านบาทเฉลิมฉลองครบรอบปีรวมถึงจะเป็นพิธีพุทธาภิเษกครูพระพิราบแล้วก็พระพุทธหารจอมราชันนะทีนี้เนี่ยพระพุทธหารเนี่ยเป็นองค์ประจำวันเลยนะฮะจันทร์อังคารพุทธศุกร์นะครับมีทุกสีเลยเป็นเซตเป็นประจำวันเลยนั่นแหละเป็นชุดแรกที่ครูอัฏฐานะฮะจะออกให้ท่านเนี่ยมีโอกาสได้บูชาเพื่อนี่แหละโอ้โหนะทีมงานสวยมากนะฮะอันนี้น่ะนึกไว้ในใจก่อนว่าทั้งชุดหรือต่อองค์ก็ได้เราจะเงินนำเงินรายได้ทั้งหมดในการจองเนี่ยนะฮะเอาไปสร้างพระป่าแล้วก็เอาไปตั้งองค์กฐินเพื่อทำโบสถ์5หลัง5หลังและอีก1เจดีย์1เจดีย์ค่ะเนี่ยทําให้ธรรมดาท่านผู้ชมเห็นมั้ยครับสิ่งที่เราทําเนี่ยทําด้วยจิตด้วยใจเพราะปีนี้เราสร้างโบสถ์ครับที่นี่นะครับเราทําด้วยจริงเราทําด้วยสัจจวาจาเหมือนกับที่ปีที่แล้วเราสร้างพระมูลค่า12ล้านบาทปีเดียวเสร็จนะฮะเหนือคือลำตะคองมองไปที่นี่โล่งแล้วเห็นองค์ท่านตั้งตั้งงานเป็นมหาบารมีเรานี่คือตัวใครที่ได้มีโอกาสได้ติดตามกันมาจะทราบเลยว่าอาจารย์ทำจริงลงพื้นที่จริงและสำเร็จจริงๆนะฉะนั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะสำหรับใครอยากจะวัตถุมงคลจะจองกันจะจองกันนะเตรียมตัวนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เดี๋ยวจองที่นี่ก็ได้ฮะค่ะวันที่เราไปปลูกแม่นางรถวันที่28ก็ได้28มิถุนายนใช่แล้วรายละเอียดเนี่ยก็จะมีใบนิ้วนะครับก็คือใบที่นำเสนอให้ท่านนะที่วัดโพเปือกเลยคือท่านจะเห็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างโบสถ์ท่านก็จะเห็นในมูลนิธิเราลงพื้นที่ดูแลแล้วก็จัดการจนจะสำเร็จเสร็จสิ้นช่วงนี้ก็เสร็จไปที่ก็คือวัดบ้านดงอำเภอเจ้าพระยาจังหวัดพิษณุโลกนี่เองแล้วที่ที่สองนี่ก็คือที่หลักๆก็คือที่วัดสักที่สักแก้ววัดคลองบักนัดที่ที่สามคือกาเชิงเซากาเชิงเซาวัดวังหินเขาชะเอมที่สี่ที่ห้าจำไม่ได้เรื่อยเลยแล้วมีโบสถ์หนึ่งท่านผู้ชม28ปีไม่สำเร็จเสร็จสิ้นโอ้โหเห็นใจเหลือเกินอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งจะลงไปพื้นที่อีกประมาณสัปดาห์หน้าเห็นไหมฮะไม่ได้หยุดฉะนั้นท่านอยากจะทำบุญใหญ่ตั้งพระป่าทั้งองค์กฐินเหมือนที่เราเคยทำทุกๆปีเนี่ยเราจะลงพื้นที่แล้วเราเก็บข้อมูลให้ท่านนะแล้วก็ถึงพื้นที่แต่รายการจะเป็นสักขีพยานว่าเงินทั้งทุกบาททุกตังค์ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับมอบให้ทางวัดแล้วก็แบ่งกันกี่วัดก็ว่านไป1เจดีย์นะมากน้อยไม่รู้นะฮะแล้วแต่บารมีแต่ละปีฉะนั้นปีที่แล้วก็รวม12ล้านสำเร็จได้แต่ปีนี้นะถึงแม้จะได้สักนิดสักหน่อยหรือว่ามากมายมหาศาลยังไงก็แล้วแต่วัดได้เต็มๆค่ะนะถึงวัดจริงๆค่ะแล้วถามว่าจะเน้นวัตถุไหมผมก็ทำเรื่องทานบารมีต่อเนื่องเรื่องการศึกษาฉะนั้นเราแยกประเภทไงปลูกแม่ยานางก็ดูแลเด็กน้อยคนยากจนคนยากไร้นะครับชัดเจนท่านผู้ชมเพราะว่าเราเองมีการตรวจสอบค่ะไม่ว่ามูลนิธิไม่ว่าเรื่องของทีมงานเนี่ยจะเฝ้าดูแล้วก็ค
อยดูแลซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องใช่แล้วไม่ต้องห่วงเลยผลงานที่หลายๆท่านได้มีโอกาสได้เห็นก็จะทราบเลยว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ร่วมกันทําบุญมาเนี่ยเราไปต่อยอดต่อบุญกันแล้วก็จะสําเร็จเสร็จสิ้นกันทั้งนั้นเลยเพราะว่าก่อนที่จะได้อย่างว่าได้สิ่งของหรือรางวัลอะไรมันเป็นการันตีเรื่องของคุณงามความดีท่านก็เห็นว่ากว่าจะได้รับก็มีการตรวจสอบว่าที่มาที่ไปใช่เท็จจริงมีตัวตั้งแต่มูลที่ยันองค์กรกสนยันเนี่ยสถานที่ทำงานว่าจริงเท็จยังไงฉะนั้นพวกเราทำจริงมาตลอด10 20ปีนะครับชัดเจนมูลนิธิมีอยู่มูลนิธิเดียวก็คือมูลนิธิอาสาธรรมที่อื่นไม่ใช่นะครับแล้วก็รวมทั้งสถานีก็ทำที่นี่ทีเดียวมิลาเกิล Channel ที่อื่นก็ไม่ใช่ใช่ครับค่ะนายก็ถือว่าไปด้วยกันเดินไปด้วยกันกันแบบนี้ต่อยอดต่อบุญร่วมกันเนาะฉะนั้นใครอยากที่จะร่วมกันในเรื่องของการร่วมบุญนะคะพิธีผูกขวัญแม่นางก็โทรมาลงทะเบียนได้นะหรือว่าเรื่องของเหรียญพระพุทธปฏิหารนะหรือว่ารูปหล่อองค์เหมือนพระพิราบเองก็ตามเดี๋ยววันที่28นะก็ไปสอบถามหรือว่าจะลงทะเบียนกันณบริเวณนั้นได้เลยมีตัวอย่างให้ชมด้วยนะนะครับจะไม่มีจำหน่ายเพราะว่าเราเองต้องผ่านพิธีกรรมเยอะในการที่ว่าจะแบบพิมพ์น้องมูจำได้ไหมจำได้ในการที่ไหว้ครูประคำช้างที่สถานีเราไปเนี่ยเราก็มีคำพิธีบวงสรวงสักการะแบบแม่พิมพ์ก่อนทีนี้องค์นี้ก็คือที่เห็นเนี่ยเป็นองค์แกะนะฮะแกะด้วยงานมือแกะเนี่ยนะครับเป็นไม้กลายเป็นหินนะครับเป็นครูพระพิราบซึ่งองค์ท่านเนี่ยหนึ่งมีอยู่แค่30องค์แค่นั้นคือทำไม่ทันแล้วก็ไม่ทำอีกแล้วนะครับ30องค์แค่นั้นพระครูพิราบไม้กลายเป็นหินหนึ่งจำนวนนี้ก็จะมีองค์แบบองค์พิมพ์ที่เป็นหล่อด้วยทองเหลืองก็มีเพราะเป็นการครบรอบปีนี้บอกครูสร้างพระครูสร้างโบสถ์แต่ปีที่แล้วครูสร้างพระปฏิหารครูบูชาพระอันนี้ปฏิหารเทพเทวานะฮะบูชาสร้างโบสถ์นะฮะโบสถ์28ปีหรือโบสถ์ที่กำลังเริ่มต้นใหม่อย่างนั้นเลยนะฮะคือโบสถ์เริ่มใหม่รอก่อนแต่ที่ทำอยู่หลังคาไม่มีฝนมาแล้วจะได้ไปต่อยอดโบสถ์กันด้วยเปียกแล้วฮะเราต้องดูแลกันดังนั้นแล้วเตรียมตัวทำบุญใหญ่ครั้ง12สิงหาคมนะครับรอบปีนี้จัดใหญ่ดูแลเต็มครับลงวันไว้เลยค่ะล็อกวันไว้เลยคือลำตะคองคุณแม่คุณพ่อนะพาท่านไปร่วมบุญร่วมกันนะคะจะได้มีโอกาสได้สมโภชพระร่วมกันด้วยปีที่แล้วก็รอพระวันแม่12สิงหาคมผมไปทำวันพ่อวันแม่นะฮะสังเกตว่ากิจกรรมใหญ่จะทำมาโดยตลอดงานว่าใครที่มีครอบครัวนะก็พากันไปทั้งครอบครัวว่าเดี๋ยวเป็นวันหยุดด้วยนะจะได้ไปร่วมบุญร่วมกันมาก็เตรียมแล้วค่ะสังฆทานสังฆทานนะครับพระนี่ก็นิมนต์นะฮะค่ะนะครับผมว่าจะนิมนต์ตั้ง108รูปหรือ58รูปเดี๋ยวดูวันจังหวะเวลาว่าสิ่งตรงไหนนะครับแล้วก็เหมาะสมยังไงค่ะแล้วก็เชิญพระเกจิอาจารย์นะฮะนั่งปกทั้ง4ทิศข้างล่างนะฮะพื้นล่างตอนนี้ในใต้มณฑลพิธีในใต้ที่เรียกว่าสถานที่ประดิษฐานพระพุทธานจอมประชันตอนนี้เราปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วมูลค่านี่นะฮะสถานทั้งพระด้วยประมาณ12 13ล้านแล้วลงเยอะนะมวยจะมีถนนหนทางถนนเด็กเดี๋ยวเราจะเริ่มทำถนนลุงกำนันนัดผมสัปดาห์หน้าจะเริ่มเทคอนกรีตลงถนนแล้วนะฮะเวลาที่ถึงเดือนสิงหาก็สะดวกกันแล้วจะได้ขึ้นมากราบไหว้กันได้เวลาจะทำอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะนี่แหละก็ฝากไว้นะลงวันไว้เลย12สิงหาคมอีก1วันสำคัญที่จะมีโอกาสได้เจอร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ใครมีคำถามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชีวิตอยากได้ไล่เส้นจากอาจารย์หรือว่าเรื่องราวของแม่นางเองก็ตามส่ง SMSเข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลและก็คำถามส่งมาที่422-1606วันนี้2ท่านผู้โชคดีในแฟนเพจนะคือฮานะครับนะฮะนี่เลยสองคนผู้โชคดีก่อนมีอะไรวันนี้ถังเรียกทรัพย์ครับนะคะวันนี้2ท่านผู้โชคดีจะมีโอกาสได้รับถังเรียกทรัพย์มาแล้วมีลงอักขระเตโชธาจากอาจารย์เราด้วยถังนี่ก็บอกว่าตระกูลถังนี่10-20ปีนะฮะนะครั้งแรกผมจำได้ที่ออกรายการทีวีเนี่ยถังนี่ยอดสั่งประมาณร่วมพันใบเลยฮะนะฮะจำได้นั้นนะจะเอ่ยชื่อได้ไหมรายการสุริยันตันทาถ้าสมัยนู้นนะคงได้เพราะผมเป็นคนลงอักขระเขาทำพิธีทำพิธีบวงสรวงใหญ่นะที่เมืองทองธานีตอนนั้นจตุคามเยอะแยะเลยเราตอนนั้นจตุคามก็ไม่ค่อยจะมีปัญญาไม่มีเงินสร้างทำเขาก็ไปอยู่ในบูธของบูธวันดึกนะฮะที่ทำพิธีสร้างจตุคามก็นั่งไม่มีจตุคามลงอักขระโอ้โหคนไม่รู้จักก็มาเช่าบูชาไปเยอะแต่วันนี้นะฮะถังที่ผมมอบให้ท่านผู้ชมเนี่ยผ่านพิธีกรรมเยอะแยะเลยมากมายหลายพิธีมอบให้ฟรีๆไม่เสียสตุ้งสตางค์กันส่ง SMS เข้ามาแล้วกันนี่แหละจะให้อาจารย์เอาแบบลายเซ็นวิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าจะส่งเป็นข้อความเข้ามาก็ได้ก็ไม่แน่อาจจะแรนดอมกลายเป็นผู้โชคดี2ท่านด้วยกันแล้วเมื่อสักครู่เราคือฮากันในแฟนเพจเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอ๋อแฟนเพจเรื่องราวของบัตรประชาชนจำได้ไหมนะที่มีแฟนรายการอัพขึ้นมาแล้วก็อู๋มีความสนใจมากแม่นางรถยอดกดไลค์เต็มไปหมดเลยแต่วันนี้พิเศษนะครับวันนี้เป็นต้นไปจะเรื่องของเบอร์โทรศัพท์หมายเลขเบอร์โทรไม่ต้องเสียสตังค์ซื้อแพงๆแล้วมาถามได้เลยว่าดีหรือไม่ดีผมไม่ได้จำหน่ายเบอร์โทรศัพท์นะฮะท่านผู้ชม
เรียนให้ทราบว่าอยากจะทราบว่าเบอร์ของฉันดีฉันดีเลขอะไรเดี๋ยวจะบอกให้3ตัวท้ายค่ะไม่อยากไปเล่นหวยไม่ใช่ไม่ถูกหรอกนะแล้วก็จะมอบให้ฉะนั้นท่านน่ะเพียงแค่ส่งแล้วก็มีหมายเลขเบอร์โทรเดี๋ยวทีมงานเราจะตัดข้างหน้าออกข้างหน้าออกมันมี10ตัวใช่ไหมใช่ให้เหลือ3ตัวสุดท้ายเท่านั้นใช่แล้วก็จะบอกว่าตัวดีที่สุดของท่าน3ตัวคืออะไรบ้างเอาไปใช้เพื่ออะไรดีไหมดีเลยค่ะจะได้ไม่ต้องเสียสตุ้งสตังเซฟตังไว้นะฮะเดี๋ยวไปทำพิธีใหญ่แล้วค่อยไปทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารกันไปเบอร์โทรดีสู้ดวงดีไม่ได้สู้บุญบารมีดีไม่ได้ค่ะเอาบุญไปสร้างโบสถ์สร้างพระสร้างวิหารดีที่สุดเลยครับผมไม่ได้ว่านะใครจะขายก็ขายกันไปแต่ครูอัฏฐาวันนี้ไม่ขายให้ฟรีฟรีเอาละนะใครที่อยากที่จะทราบว่าเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยส่งผลยังไงบางคนใช้โทรศัพท์ทั้งคุยธุรกิจนะทั้งติดต่อการค้าการขายต่างๆบางคนแบบมีแบบบางทีคุยแล้วทะเลาะเบาะแว้งก็มีเหมือนกันเอ๊ะส่งผลหรือเปล่างั้นก็ส่งเลขเบอร์โทรศัพท์เข้ามารับรองเป๊ะเวอร์นี่แหละเพราะแม่ การที่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือฮาว่าหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคนจริงๆอ้าวไม่เชื่อลบหลู่นะของฟรีมีพลังของเสียตังอาจจะไม่มีค่ะ เอาล่ะนะรีบส่ง SMS เข้ามาที่422 1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ